ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีก่อนนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีเพลงเพลงนึงถูกปล่อยออกมาทางช่อง YouTube ซึ่งมันก็เป็นเพลงธรรมดาทั่วไปที่แบบฟังดูเนื้อหาไพเราะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสไปที่ตัว MV ของเพลงแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดูน่ากลัวหรือว่าน่าตีความแอบซ่อนอยู่ใน MV ด้วยนั่นเองครับใหม่สติ๊กเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ description นะครับผมโยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่รายการสยองกลางสัปดาห์ EP ที่7แล้วถูกปะใช่7มั้ยจํา EP ไม่ได้สักตอน นั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดโปรยไปตอนต้นคลิปนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนมันก็จะมีคลิปนึงคุณผู้ชมเป็นเพลงอัปโหลดอยู่ในทางช่อง YouTube นะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วไพเราะผมชอบเพลงมากนี้นะส่วนตัวชอบเพลงนี้มากแต่สิ่งที่ทำให้หลายๆคนพูดถกกันถึงเพลงนี้มันเป็นเพราะตัว MV ของมันนะครับคุณผู้ชมซึ่งใน MV ของมันเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันดูแบบหลอนๆหรือว่าดูแบบน่ากลัวแฝงอยู่ในวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกสนใจมากๆก็เลยไปสืบค้นข้อมูลมานะครับผมโอเคก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต้องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ยันต่อเม้งนะครับผมตอนนี้เปิดพรีออเดอร์ใกล้จะปิดเพียนะถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดคลิกที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างบนนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปเพลงที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมชื่อวงดายนะครับผมไม่ใช่ดายที่แปลว่านะแต่เป็น DYE ผมไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเหมือนกันนะครับผมใครทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาตาคิมได้นะครับผมชื่อเพลงว่าแฟนตาซีนะครับผมเนี่ย Official Video อัปโหลดเมื่อ10ปีที่แล้วยอดดูทั้งหมด67ล้านวิวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเวลาที่เขาอัปโหลดมาเนี่ย10ปีแล้วอ่ะผมอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณสัก14 15ยังเด็กอยู่เลยเพลงนี้ก็ลงมาแล้วนะครับผมหน้าปกผมว่าตรงว่ามันดูเป็นแบบก็ดูแอนิเมชันธรรมดาถูกป่ะแบบมีผู้ชายอยู่ในสระน้ำมีผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือภายตัววิดีโอ MV นี้นะครับคุณผู้ชมมันมีอะไรที่แบบว่าจะบอกว่าแอบก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นอะไรที่มันเด่นมากๆแล้วพอเอามาตีความแล้วมันดูเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่รู้กันก่อนอื่นก็คุณผู้ชมสามารถไปกดดูฟังเพลงนี้ได้นะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจคลิปนี้มากขึ้นว่าผมจะสื่ออะไรนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้กันผมไม่สามารถเปิดคลิปนี้แบบมีเสียงได้ไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับไม่งั้นโดนแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นไปดูคลิปนี้มาก่อนเต็มๆหนึ่งรอบนะครับผมแล้วค่อยมากดดูคลิปนี้ต่อนะครับโอเคถือว่าคุณผู้ชมรู้เรื่อง MV ในเพลงนี้หมดแล้วนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดได้2แง่ก็คือแง่ของตัว MV วิดีโอแล้วก็เรื่องของเนื้อหาเพลงนะครับผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงก่อนเพราะว่าอันที่2ได้เป็นเนื้อหาวิดีโอมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเอาไว้เล่าอันหลังนะครับผมโอเคเรามาที่เนื้อหาของเพลงก่อนเนื้อหาเพลงจริงๆผมฟังแล้วก็ตอนแรกเด็กๆก็ฟังไม่เข้าใจนะแต่พอมาดูที่แบบเขาแปลแล้วก็ความหมายจริงๆแล้วมันความหมายมันไม่ได้หลอนมากคุณผู้ชมถ้าเกิดเทียบกับเพลงอื่นๆที่แบบเราเคยทำเกี่ยวกับเพลงหลอนๆถูกปะแต่เนี้ยเพลงมันไม่ได้หลอนมากแต่ที่มันหลอนคือตัว MV นะครับผมตัวเพลงก็จะร้องทำนองประมาณว่า The world so high and you wanna feel The moon is always spiking on your feel ร้องไม่เหมือนแล้วเลยคือแต่มันจะร้องประมาณนี้นะครับผมซึ่งแปลความหมายก็คือแบบว่า The world so high you wanna feel ก็คือแบบกำแพงสูงแล้วคุณเนี่ยแบบเหมือนจะไม่รู้สึกกลัวหรืออะไรแบบนั้นเลยนะครับผม The moon is always speaking คือแบบดวงจันทร์มันแอบซ่อนเข้าไปในความกลัวของคุณอะไรประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาที่ผมจะแปลได้คร่าวๆเนี่ยมันแบบประมาณถึงว่าความกลัวในจิตใจของคนคนนึงซึ่งแบบจะบอกว่ามันเป็นเพลงรักได้ไหมมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันแบบมันพูดเปรียบเปยกับอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบเป็นคนหนึ่งคนที่ต้องพยายามเฟกแล้วก็สูญเสียอะไรบางอย่างแล้วก็เฟกกับตัวเองอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมความหมายมันตีผมตีความได้ประมาณนี้นะอย่างท่อนฮุกที่เขาจะร้องซ้ำๆว่า Could I not take it in vain Oh could I not fake it again คือแบบว่า could I นี่ก็คือแบบฉันไม่สามารถ not fake it again คือแบบไม่สามารถแบบซ่อนเร้นหรือว่าแบบ
แสดงความรู้สึกปลอมๆกับมันได้อีกแล้วประมาณนี้นะครับผมถ้าพูดเปรียบเปยผมมองว่าเพลงนี้น่าจะพูดในเชิงของความรู้สึกแบบนามธรรมมากกว่าคืออยู่แต่ละอยู่ที่แต่ละคนที่ฟังเพลงแล้วก็จะตีความหมายไปในเชิงไหนเลยนะครับผมส่วนตัวผมที่ฟังเนี่ยผมชอบทำนองมากๆเลยนะส่วนตัวนะคือชอบทำนองเพลงนี้มากเลยตอนเด็กๆฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อหามันแปลว่าอะไรแต่พอตอนโตมาเสิร์ชดูก็อู้เนื้อหาก็ถือว่าดีแล้วก็ผมโอเคสำหรับเนื้อหามีประมาณนี้ส่วนต่อมาที่มันน่าสนใจสำหรับเพลงนี้นั่นก็คือตัวของ MV นั่นเองนะครับผมตัว MV นี้จะเปิดมาเป็นภาพกว้างนะครับผมเห็นกลุ่มวัยรุ่น4คนด้วยการประกอบไปด้วยผู้หญิง2คนและผู้ชาย2คนเดาว่าน่าจะเป็นคู่รักกัน2คู่นะผู้ชมแอบเข้าไปในสระน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้สระน้ำแห่งนี้มันเป็นที่แบบของโรงเรียนหรือว่าอันที่ไหนแต่เดาว่าน่าจะเป็นสระน้ำโรงเรียนละมั้งประมาณนี้ซึ่งบริเวณสระน้ำผมมองตรงๆว่าแม่งน่ากลัวมากเหมือนหนังสแลชเชอร์แบบเป็นสระน้ำแบบปิดเดาว่าน่าจะเป็นสระน้ำโรงเรียนหรือไม่ก็แบบเป็นสระน้ำของฝึกซ้อมว่ายน้ำของเด็กอะไรแบบประมาณนี้ท่านผู้ชมผมไม่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกันนะแต่ข้อตัว MV เป็นทำให้เราเห็นว่าเจ้าตัวละคร4คนเนี้ยเขาแอบปีนเข้ามาผ่านทางหน้าต่างเล็กๆนั่นเองนะครับผมบอกกันว่า MV เนี้ยมันมีฉากล่อแหลมเยอะมากท่านผู้ชมผมต้องพยายามเซ็นเซอร์เอาไว้นะเพราะว่าไม่งั้นช่องกูบินแน่นอน ถ้าปล่อยออกไปเนี่ยนะชาวต่อมาก็จะเห็นว่าตัวละคร4คนเนี้ยเขาเข้ามาเองสระน้ำไปน้ำเรียบร้อยโดยที่ก็มีตัวละคร2คนก็คือผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงได้เปลี่ยนตัวเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยเตรียมที่จะเล่นน้ำนั่นเองนะครับผมส่วนคู่เอกของเราก็คือ2คนนี้นะชุดสีฟ้าเนี่ยเขาก็เพิ่งจะปีนเข้ามาซึ่งสิ่งสำคัญในวิดีโอนี้นะก็คือจะเห็นคาแรคเตอร์เด่นๆของตัวละครผู้หญิงเลยนะครับว่าตัวละครเอกผู้หญิงคนนี้เขาดูเป็นตัวละครที่มีความแบบกระหยิ่มยิ้มย่องผมพูดไม่ถูกกันแบบดูเป็นสาวรักงอนสงวนตัวหรือเรียกว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการออกเดทกับผู้ชายประมาณนี้นะครับผมเราจะเห็นได้ชัดจากตอนที่มีฉากเปรียบเทียบผู้หญิงอีกคนนึงที่มาด้วยที่ผู้หญิงผมสั้นคนนี้ผมดูว่าท่าทีของเธอกับชุดว่ายน้ำที่เธอใส่มันดูมีความมั่นใจมากกว่านะในไดอะล็อกของการแต่งตายตัวละครแล้วก็ลักษณะการแสดงท่าทางของตัวละครเนี่ยมันทำให้เห็นได้เลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนผมสั้นเนี่ยดูมีความมั่นใจมากกว่าแล้วคนผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยดูมีความประหม่าในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมตีความได้ประมาณว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นไม่ใช่ครั้งแรกก็ได้ของผู้หญิงคนผมสั้นนี้ที่มาที่นี่แต่ส่วนผู้หญิงคนผมยาวนี้ไม่รู้ว่ามาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ชินกับการออกเดทกับผู้ชาย2ต่อ2อะไรประมาณนี้นะครับผมฉากต่อมาจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคู่เอกนะก็ยื่นน่าจะเป็นเบียร์นะครับผมให้กับผู้หญิงดื่มซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็ปฏิเสธยิ่งตอบย้ำไปเลยว่าเฮ้ยน้องคนนี้น่าจะแบบประหม่าจริงๆหรือไม่ก็แบบอยู่ในแบบคำนองคองทำอ่ะไม่กล้ายุ่งเกี่ยวเรื่องแบบเบียร์ไม่กินฉันยังเป็นเด็กเรื่องแบบมันหนีออกมาเที่ยวกับผู้ชาย2ต่อ2อ่ะเป็นคู่ก็จริงนะแต่แบบมันเป็นคู่ชายหญิงไงมันก็แบบดูมีความที่แบบว่าเฮ้ยไม่สมควรไม่เหมาะกับวัยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมตัวละครเนี้ยผมว่าน่าจะสื่อประมาณนี้อีกฉากนึงก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้ชายคนที่มากับคู่ผู้หญิงคนเนี้ยก็กระโดดลงไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วแถมลงไปเสร็จแล้วมันยังชวนผู้หญิงผมสั้นอีกคนให้ลงไปเล่นน้ำด้วยนะครับผมแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย2คนนี้น่าจะเป็นคู่รักกันแล้วก็ดูมีความแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นน่าจะแบบไม่ได้มีความประหม่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับผมต่างจากคู่ผู้หญิงคนเสื้อฟ้านะเห็นได้จากท่านั่งของเธอท่านผู้ชมเห็นไหมคือท่านั่งของคุณผู้ชายคนนี้ดูมีความแบบนั่งอ้าขาดูมีความมั่นใจผ่อนคลายแต่กับผู้หญิงเสื้อฟ้าคนนี้เขากลับนั่งกอดเข่าอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงหรือว่าแบบไม่ได้ปล่อยฟรีแบบตามธรรมดาคุณผู้ชมการรักษาตัวเองในระดับนึงแบบเหมือนโปรเทคตัวเองว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้นะครับผมก่อนที่ภาพจะเผยให้เราเห็นว่าตอนนี้คู่ผู้ชายอีกคนนึงกับผู้หญิงผมสั้นน่ะได้กำลังทำการแบบว่าฟิลเลิฟกันแล้วเดี๋ยวผมจะเบอร์ไว้นะคุณผู้ภาพนี้มันล่อแหลมมากเนี่ยแหละซึ่งนี่ก็เป็นซีนที่ตอบย้ำว่าเฮ้ยจริงๆคู่วัยรุ่น2คนเนี้ยก็น่าจะแบบมีซัมติงกันมาแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าดูท่าทางของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบมีความเขินงายอะไรนะครับผมต่างจากคู่ของผู้หญิงคนนี้โดยสิ้นเชิงเลยที่เธอยังดูมีความประหม่าอยู่พอสมควรขนาดที่ว่าผู้ชายคนนี้ยื่นเบียร์ให้กินแล้วก็ยังไม่กินแถมตัวยังนั่งกอดเข่าอยู่ตลอดเวลาอีกไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อเพื่อลงไปเล่นว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะครับแถมต่อมาไอ้หนุ่มคนนี้ที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันพ่อเอกได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ทำการจะจูบอีกด้วยฟองเบียร์แม่งติดปากเลยมันจะไปจูบสาวนะครับผมซึ่งก็แน่นอนแหละสาวคนนี้เขาก็แบบครั้งแรกไงก็เขินและทำตัวอะไรไม่ถูกก็เลยตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนจากที่ว่าจะจูบเป็นจูบหรือไม่ไปกระโดดลงน้ำแม่งเลยนะครับผมถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนเป็นโหลดน้ำแม่งเลยนะครับผมซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่มันดูมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นใน MV แล้วนะครับผมเพราะในระหว่างที่แม่สาวคนนี้โดดลงไปในน้ำเนี่ยตัวเธอก็เหมือนบอกว่าลอยอยู่กลางน้ำถูกปะกลางสระน้ำภาพจะเผยเราเห็นว่าเฮ้ยตัวเธอลอยอยู่ตรงกลางดูมีความแบบนุ่มสบายยิ่งตอนตัดไปที่หน้าของเธอเนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเธอเหมือนเป็นอิสระดูหน้าเด่นไปคุณผู้ชมตอนแรกที่อยู่บนสระหน้าเธอดูเครียดมากหน้ากอดเข่าแต่ตอนนี้เธออยู่ในสระน้ำเธอดูแบบปล่อยฟรีสบายรู้สึกเหมือนเป็นอิสระประมาณนี้นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เธอดูเป็นสระอยู่เนี้ยอยู่ๆตรงบริเวณเป้าของเธอเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างเว้ยเหมือนกำลังดุนๆออกมาจากในกางเกงของเธอนะครับผม
ถ้าเกิดผู้ชมดูเป็นภาพที่ผมซอฟไว้อาจจะดูไม่ชัดแนะนำให้ไปดูในวิดีโอ MV ของเขานะจะเห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การขยับของผ้าที่อยู่ใต้น้ำอ่ะแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในกางเกงของเธอมันกำลังจะออกมานะครับผมซึ่งสิ่งนั้นมันก็ทำให้เธอตกใจอย่างมากเลยรีบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็กุมท้องของตัวเองเอาไว้นะครับผมก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะรีบเข้าไปดูเธอว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอยู่เธอก็โดดลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้วยท่าทีร้อนรนนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันน่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงเป้าของผู้หญิงแต่เป็นคู่ของผู้ชายผู้หญิงก่อนหน้านี้อยู่นั่นเองครับผมเพราะในขณะที่เธอตอนนี้เนี่ยกำลังกุมท้องของเธอนั้นและเมื่อเธอเงยหน้าออกไปเนี่ยก็ต้องพบว่าตอนนี้คู่เพื่อนของเธอนั้นมันมีอะไรบางอย่างแปลกประหลาดไปเหมือนกับว่ามือของผู้ชายตอนนี้มันมีตัวอะไรบางอย่างสิงอยู่เหมือนกับประสิทธิ์หรือหนอนอะไรบางอย่างกินแขนซ้ายของเขาเข้าไปครับผมมีหนำซ้ำนะไอ้เจ้าประสิทธิ์เนี่ยมันยังใช้เข้าไปในบริเวณท้องของผู้หญิงอีกด้วยซึ่งภาพนี้ผมต้องเซ็นเซอร์คุณผู้ชมมันเป็นภาพที่แบบสยองมากอ่ะคิดดูสภาพนั้นตอนผมยังไป10กว่าขวบอ่ะเห็นในมีเนี่ยตอนเด็กแม่เจ้าอะไรวะเนี่ยก่อนที่จะนอนยักษ์นั้นจะลอยออกมาจากท้องของผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับไส้เดือนแล้วก็มีนิ้วของคนโผล่มาด้วยเหมือนกับประสิทธิ์หรือเอเลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งมันดูน่ากลัวมากเลยนะครับผมซึ่งภาพอันสยดสยองนี้ก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่รอช้าครับผมวิ่งหนีแม่งเลยใส่เกียร์มาแต่เจ้าหนอนสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยนะก็พยายามแบบควบคุมแขนนะพยายามจะไปจับคู่ผู้ชายผู้หญิงคนนั้นให้มาเป็นพวกของตัวเองเลยบางอย่างนะครับผมซึ่งแขนนั้นก็ผลักให้ตัวผู้ชายเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วความน่ากลัวเลยก็คือตัวผู้หญิงผมสั้นเนี่ยคุณผู้ชมตัวเธอเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาหาผู้ชายคนนั้นก่อนที่เธอเนี่ยจะกลายร่างจากมนุษย์ปกติกลายเป็นตัวอะไรบางอย่างที่ผมน่าจะเรียกได้ว่ามันคือเอเลี่ยนชัดๆเลยนะครับผมแล้วก็กัดร่างของผู้ชายคนนั้นอย่างจังก่อนที่จะแปลงสภาพร่างของเขาเนี่ยให้เป็นพวกเดียวกับมันครับแต่ภาพที่น้องผู้หญิงนะผมก็พยายามวิ่งหนีก่อนหน้านี้น้องก็พยายามไปเปิดประตูแล้วแต่ประตูมันล็อกซึ่งไม่แปลกหรอกเพราะว่าพวกเขา4คนเนี่ยแอบเข้ามาทางหน้าต่างไงตัวน้องก็เลยปีนเข้าไปที่หน้าต่างเดิมแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยมันสูงมากสูงเกินกว่าที่คนคนนึงจะปีนด้วยตัวคนเดียวนะครับผมทำให้น้องเนี่ยตกลงมาที่สระน้ำใหม่แล้วก็พบเห็นว่าตอนนี้เพื่อนของเธอ3คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมจากที่เคยเป็นมนุษย์กลายเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่ดูน่ากลัวมากๆเลยครับผมก่อนที่เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยจะโจมตีใส่น้องผู้หญิงนะครับผมทำให้เธอเนี่ยกระโดดตกลงไปในน้ำและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงฉากหลังจากนี้นะครับผมเพราะในระหว่างที่น้องตกลงไปน้ำผมน้องก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยบริเวณสระน้ำเนี่ยมันต่างออกไปจากเดิมตอนที่เธอลงไปในน้ำครั้งแรกเพราะว่าตอนเนี้ยตรงก้นพื้นสระเนี่ยมันดูกับไม่ใช่พื้นคอนกรีตธรรมดาแต่เหมือนกับว่ามันเป็นผิวน้ำอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมเออมันแบบข้างใต้มันควรจะเป็นผิวใช่ป่ะแต่มันกลับเป็นพื้นน้ำของอีกพื้นหนึ่งแทนเหมือนกับว่าเป็นประตูสองฝั่งที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอ่ะเออตัวน้องก็เลยตัดสินใจโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะผมก็ค้นพบว่าตัวเธอเนี่ยโผล่มาในอีกที่ที่หนึ่งซึ่งมันเป็นที่ที่แปลกตาอย่างมากเลยก่อนที่ภาพจะเผยเห็นว่าตัวเธอนั้นได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกตาอย่างมากและภาพสิ่งนั้นก็ทำให้ตัวเธอนั้นเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นกับเธอก่อนที่ภาพจะเผยเห็นว่าเบื้องหน้าของเธอนั้นคือตัวอะไรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ก่อนที่ตัว MV นั้นจะตัดจบไปนั่นเองครับผมจบแล้วท่านผู้ชม MV ประมาณนี้ผมก็แบบอธิบายสักขยายยาวเลยนะมันต้องใช้การอธิบายเยอะหน่อยนะครับผมทีนี้จะมาพูดคุยถกกันนิดนึงเกี่ยวกับ MV นี้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ครับพี่ผมงงไปแล้วอยู่แม่งลงไปว่ายน้ำลงไปเดทเจอสัตว์ประหลาดแล้วอยู่ตกน้ำโผล่ขึ้นมาเจอตัวไม่รู้ตายเอ้าอะไรวะตอนเด็กผมดูผมยอมรับชมผมงงมากเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอาตายแล้วจบแล้วเฮ้ยอะไรวะกูอยากรู้แต่ไม่รู้เลยนะครับผมตอนนี้ผมบอกตรงนะ MV นี้ผ่านมาแล้วก็ประมาณสัก10กว่าปีก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนเดิมแต่ก็พอจะตีความอะไรต่างๆได้พอสมควรนะครับผมเลยจะมาแชร์กันนะฮะจริงๆเนี่ยตัวเพลงอย่างนี้ผมบอกแหละมันก็สื่อหลายความหมายส่วนตัว MV ก็เช่นเดียวกันมันสื่อหลายความหมายเลยนะบางคนก็ตีความว่ามันอาจจะตัว MV อาจจะเล่าถึงโมเมนต์คู่รักของชายหญิงหนุ่มสาววัยกำลังแบบวัยเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมที่กำลังจะแบบชิงสุกก่อนห้ามหรือแบบมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นแหละนะครับผมส่วนตัวสัตว์ประหลาดที่โผล่เข้ามาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่พร้อมอ่ะหรือจะเป็นตัวแทนของความผิดพลาดในการกระทำในช่วงวัยนั้นก็ได้นะครับผมส่วนไอ้ตัวสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวตอนท้ายที่โผล่มาตอนนี้พี่มันคือตัวอะไรพูดในแง่ของการตีความคุณผู้ชมเขาอาจจะสื่อถึงจุดจบของบั้นปลายของคนที่เดินทางผิดก็ได้อันนี้คือพูดในของการตีความในตัว MV นะคุณผู้ชมบางคนก็ตีความอย่างที่บอกแหละพูดถึงการชิงสุกรหามของหนุ่มวัยสาวและตอนจบก็คือผู้หญิงเห็นความบั้นปลายที่มันแบบหายนะหรือแบบมันสิ้นหวังจนจบชีวิตไปอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่ามันใช่หรือวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันอาจจะพูดในความหมายของการตีความให้ถูกต้องอะแต่ผมอยากรู้อะไรที่มันลึกกว่านั้นนั่นก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรคุณผู้ชมเก็ตป่ะผมอยากรู้มากไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไร
ผมเลยไปสืบหาข้อมูลมาคุณผู้ชมและก็ไปเจอข้อมูลแหล่งๆหนึ่งที่พอจะอ้างอิงได้ว่ามันพอมีความใกล้เคียงกันผมคิดว่าในประมาณสัก 70-80% ที่พอจะยืนยันได้ว่าเจ้าตัวเอกทริปเนี่ยที่มันตัวใหญ่ๆเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมซึ่งผมเดา ว่ามันคือเจ้า The Great O1 ครับต้องเท้าความว่าเจ้า The Great O1 เนี่ยมันก็เป็นตัวละครหนึ่งในจักรวาล HP Lovecraft นะครับผมใครรู้จัก HP Lovecraft บ้างเขาเป็นนักเขียนนิยายที่แบบแต่งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหรือว่าตัวละครที่แบบว่ามันนอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์เราไปมากโขเลยนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหนังสัตว์ประหลาดที่เราดูผ่านตามมาหลายๆเรื่องเนี่ยได้แรงบันใจมาจาก HP Lovecraft นะเออซึ่งเจ้า The Great O1 เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมพูดย่อๆนะคุณผู้ชมผมเสิร์ชว่า The Great O1 คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมหน้าตาของเจ้า The Great O1 เอกลักษณ์มันเลยก็คือมันจะดูเป็นตัวละครที่แบบว่ามีหน้าตาไม่ได้เป็นรูปธรรมอ่ะเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่า Great O1 เนี่ยครับผมอะไรประมาณนี้มันดูแบบดูผสมผสานมั่วตัวกันหมดเลยนะครับผมตัวต้นของมันเนี่ยเปรียบเทียบได้ว่ากึ่งๆกับเทพเจ้าก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่สามารถจับต้องได้แต่ว่ามันก็ดูเหนือกว่าจินตนาการที่มนุษย์เราจะเข้าใจได้นะครับผมและทาง HP Lovecraft เนี่ยเขาอธิบายว่าเจ้า The Great O1 เนี่ยมันมีหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับเจ้าตัว MV Fantasy นี่เลยก็คือความเหนือความเข้าใจของมนุษย์ของเจ้า The Great O1 เนี่ยมันทำให้ถ้าเกิดว่ามนุษย์ปกติอย่างเราเนี่ยไปเห็นมันด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมเราจะบ้าจนแบบเห็นแม้กระทั่งแบบว่าถึงเห็นแค่ปลายตาก็ตามนะคุณผู้ชมจะรู้สึกบ้าคลั่งจนตายเลยเว้ยเออคือมันไม่ต้องทำอะไรแค่มันยืนเฉยๆแล้วคุณผู้ชมแค่เห็นมันนะความเข้าใจของเราสมองคุณจะแตกพล่านเพราะความแบบเพราะอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อาจจะเป็นความเข้าใจของมนุษย์ที่มันไม่สามารถเข้าใจตัวมันได้เกินกว่าความเข้าใจของเราอะจนเราตายได้เลยเว้ยเออซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับตัว MV นี้นะผมที่น้องผู้หญิงเนี่ยชายตาไปเห็นเจ้าตัวประหลาดยักษ์นั้นเมื่อเธอเห็นเนี่ยดวงตาเธอก็ระเบิดตุ้มแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก่อนที่ภาพจะแพ้ให้เห็นว่าเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้มันอยู่แบบนี้นะครับผมอีกอย่างที่ผมบอกก็คือเจ้า The Great O1 เนี่ยหน้าตามันดูผสมปนเปกันมั่วๆแล้วคุณผู้ชมดูเจ้าตัวนี้ดิเห็นปะมันมีวงแหวนเหมือนดาวเสาแล้วก็มีแขนมีขาแบบมั่วๆกันหมดอ่ะเออผมเลยคิดว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรนะแต่เดาว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งหมวดที่เขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายของคุณ HP Lovecraft อย่างเจ้าตัวละคร The Great O1 ก็เป็นไปได้นะครับผมส่วนตัวประหลาดที่มันโผล่ในสระน้ำก่อนหน้านี้ผมคิดว่าก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเจ้า The Great O1 ก็ได้เพราะอย่างที่เราเห็นมันก็มีตัวหนอนที่มาจากแขนผู้ชายถูกปะมันก็อาจจะคล้ายไอ้เจ้าตัวยึกบนตัวพันแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ไปดูข้อมูลเสริมนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับผมแต่คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคคุณผู้ชมเป็นไงถือว่าคลิปนี้ผมพูดสั้นๆนะไม่รู้ไปตัดแล้วมันจะสั้นเลยแต่ใจความของมันมีประมาณนี้แหละผมชอบ MV เพลงนี้มากชอบเพลงนี้มากแล้วก็พอมาตีความหมายกับจุดที่ผมหาข้อมูลมาแล้วเชื่อมกันนะเฮ้ยไอตัวเนี้ยผมบอกแล้วผมอยากรู้ตั้งแต่เด็กเลยมันคือตัวอะไรวะแล้วพอมาสืบหาข้อมูลก็มีเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดของคุณ HP Lovecraft นั่นแหละอย่างเจ้า The Great O1 ที่มันพอจะดูเข้าเขาพอสมควรที่สุดในตัวละครทั้งหมดแหละนะครับผมถ้าเกิดผมนำเสนอข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ผู้ชมมาที่นี่นะครับผมแล้วก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมได้ใต้คลิปนี้นะครับผมในส่วนนี้ผมอาจจะพูดผิดพลาดไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมมานำเสนอเพลงหลอนๆกับ MV หลอนๆให้ดูกันนะครับผมเพื่อหาคิดถึงเห็นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่อยากฟังเพลงหลอนๆมากแต่อันนี้ไม่ใช่เพลงหลอนๆแหละแต่มันเป็นในหมวดของแบบ MV หลอนๆก็เลยจับมายัดในสยองกลางสัปดาห์ดีกว่าเพราะว่าเห็นมันก็เป็นเรื่องสยองสยองเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซอร์ก็ต้องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอีกก็ติดตามที่ยูทูบช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ